สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ยุราสวีเดนก็กลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะยุก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมาหนุนใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะสวัสดีทุกคนที่เป็นเพื่อนเก่าแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เป็นเพื่อนใหม่ที่เข้ามาพบกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการรู้จักช่วยนะคะการรู้จักช่วยด้วยคำแนะนำดีๆให้กับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะคะค่ะคุณค่าของประสบการณ์นะคะนั้นเนี่ยจะมากหรือว่าน้อยกว่าที่เราจะสามารถตีค่าเป็นเงินได้นะคะไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะมีเยอะหรือว่ามีไม่เยอะมันก็ไม่สามารถที่จะตีเป็นเงินตราได้นะคะแต่ประสบการณ์ก็อาจไร้ประโยชน์ได้นะคะถ้าหากเราไม่นำออกมาใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อผลประโยชน์ของคนรอบข้างและก็ตัวเราเองค่ะคนมีประสบการณ์แล้วเนี่ยหวงความรู้ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องถูกมองข้ามแล้วก็กลายเป็นคนไร้ค่าในสายตาคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณมีประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าใครจงพยายามหาโอกาสที่จะใช้ชั่วโมงบินของคุณให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะอาทินะคะใช้สำหรับช่วยเหลือน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมีน้องใหม่เข้ามาทำงานในแผนกเราก็ต้องให้คำแนะนำให้กับน้องใหม่ในแผนกด้วยนะคะเพราะว่าหน้าที่ที่เขาจะเข้ามารับแบกภาระนั้นก็คือสิ่งที่คุณเคยทำมาแล้วนับ10ปีนะคะแล้วจนแทบหลับตาก็รู้เลยว่าจะหยิบต้องอะไรตรงไหนสิ่งของอยู่ตรงไหนต้องทำอย่างไรนะคะในขณะเดียวกันนะคะกับคนที่ได้รับประสบการณ์แล้วก็จากคุณนั้นเนี่ยเขาก็จะมองคุณในแง่ดีแล้วก็นับถือคุณมากขึ้นและให้มิตรภาพที่ดีต่อคุณตอบแทนกลับมานั่นเองนะคะด้านดีนะคะของชีวิตนะคะการแนะนำสิ่งที่ดีๆให้เป็นประโยชน์ถือเป็นวิทยาทานที่ยิ่งใหญ่มากกว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณอยากให้เขาอ่านเพราะนั่นหมายถึงการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับใครสักคนที่พร้อมจะรับประสบการณ์จากคุณซึ่งน้อยคนนักนะคะที่จะมอบวิทยาทานให้กับคนอื่นและน้อยมากเลยนะคะที่จะได้รับคำแนะนำดีๆจากผู้ที่มีประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์บางอย่างนะคะก็ไม่มีในตำราเรียนค่ะเช่นเรื่องการสวมบทบาทเป็นพี่เลี้ยงนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลานะคะขึ้นลูกเก่าอย่างคุณจำต้องหลีกทางให้กับขึ้นลูกใหม่แต่ในฐานะที่คุณอยู่มาก่อนแล้วก็ทำมาก่อนเนี่ยนะคะจะอย่างไรประสบการณ์ของคุณก็ยังเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้นำคุณจะพบว่าการแบ่งปันประสบการณ์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะคะเป็นผลดีมากและก็เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายด้วยค่ะเพราะคุณจะช่วยให้งานของบริษัทหรือว่าในสำนักงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเป็นเอกชนหรือว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่าจะเป็นกิจการของคุณเองนะคะจะดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นคนมาใหม่นะคะต้องมาลองผิดลองถูกนะคะในกรณีที่ไม่มีพี่เลี้ยงที่ดีอย่างคุณนะคะงานของแผนกเนี่ยนะคะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไม่สะดุดนะคะผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นงานค่ะเร็วเขาก็จะก้าวหน้าเร็วนะคะถ้าเกิดว่าเขาก้าวหน้าเนี่ยคุณก็จะมีความสุขกับการเห็นเขาในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของคุณที่คุณประสงค์สิ่งนั้นนะคะเช่นแบ่งปันความรู้ให้กับเขาแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีกับเขาคือคุณต้องเป็นผู้ให้ค่ะยกเว้นเสียแต่ว่านะคะคุณเป็นคนที่ชอบชอนชัยผู้ใต้บังคับบัญชานะคะไม่ยอมให้เขาได้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานปล่อยให้ทำไปตามยถากรรมถ้าเป็นแบบนี้ไม่ว่าคุณหรือว่าเขานะคะก็จะไม่มีความสุขค่ะดีหรือไม่ดีนะคะเด็กที่เข้ามาใหม่นะคะจะมองว่าคุณเป็นพวกแก่แล้วยังไร้ประโยชน์อีกนะคะแก่แล้วก็ยังหวงภูมิอยู่ดีนะคะเขาก็จะมองคุณในลักษณะแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าถามว่าคุณอยากมีความสุขจากการเป็นคนที่มีบทบาทในการเกื้อหนุน
เกื้อกูลส่งให้คนอื่นได้รับความก้าวหน้าบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าหากคุณคิดว่าอุตส่าห์ทำงานมาแทบตายเรียนรู้มาจนเหนื่อยจะแบ่งปันจะสอนคนอื่นไปทำไมของแบบนี้ต้องเรียนรู้กันเองเพราะว่าตอนนั้นนะคะเขาก็ไม่มีใครมาสอนใช่ไหมคุณก็ถือว่าเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีใครมาสอนคุณก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะหากคุณมีทัศนคติแบบนี้นะคะจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนี่นะคะจะมีปัญหาต่อกันนะคะแล้วก็การติดต่อสื่อสารจะเป็นไปไม่ราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นขอแนะนำให้รีบทิ้งความคิดแบบนี้เสียไปค่ะแล้วมาสร้างความคิดใหม่ๆค่ะว่าฉันต้องการมีส่วนร่วมในการทำความก้าวหน้าให้กับรุ่นน้องด้วยการถ่ายทอดและก็แบ่งปันประสบการณ์ให้กับพวกเขาทำให้เด็กๆหรือว่ามีสิ่งเหล่านี้นะคะให้บรรลุในสิ่งที่พวกเขาต้องการดิฉันก็หวังว่านะคะเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยจะมีส่วนในการภาคภูมิใจในตัวเขาด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุดก็จะอยู่ในฐานะพี่เลี้ยงของพวกเขาไกลๆนะคะจงแบ่งปันนะคะเราควรจงแบ่งปันความรู้และก็ประสบการณ์ที่คุณมีนะคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะก็จงแบ่งปันความรู้และก็ประสบการณ์ที่คุณมีนะคะเผื่อคนอื่นบ้างนะคะเพราะว่าไม่มีใครนะคะที่อยากจะทำอะไรมั่วๆหรือว่าลองผิดลองถูกไปตลอดนะคะอย่างเช่นการช่วยเหลือลูกแนะนำให้กับลูกของเราแนะนำให้กับพี่น้องของเราให้เดินถูกที่ถูกทางทำสิ่งใดก็ให้ถูกกฎหมายอะไรประมาณนี้นะคะให้กับคนที่คุณอยากจะสนับสนุนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการพูดคุยกันในวันนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะก็เกิดขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อยู่ก็ขอบ๊ายบายทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย